คนมีโรคเยอะนี่นะกรรมก็คือการกระทําธรรมะก็คือสิ่งที่มันกรรมเป็นอันธรรมอ่ะมันทรงไว้ที่สําคัญคือกรรมปัจจุบันนี่แหละค่ะกรรมเนี่ยคือการกระทําเมื่อวานกับวันนี้คืออดีตกับปัจจุบันเนี่ยแต่ปัจจุบันนี่มันสําคัญมากในอดีตคุณทํามาเลวร้ายแต่ปัจจุบันเนี่ยต้นร้ายปลายดีมันก็ยังช่วยคุณได้เยอะมากเปลี่ยนได้เหมือนกับองคุลิมาเนี่ยไม่เปลี่ยนเป็นอรหันต์ได้เลยที่ฆ่าคนมาเท่าไหร่999คนมาแล้วนี่แหละเปลี่ยนได้คนเรามันอยู่ที่กรรมเพราะฉะนั้นกรรมปัจจุบันคุณเปลี่ยนได้เลยอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่ากำลังได้รับความทุกข์ทรมานกับความเจ็บป่วยนะคะให้เรายอมรับตรงนี้แล้วว่าเออเราหนีหมาไล่เนื้อไม่พ้นแล้วนะคะกำลังขย่ำเราเราจะได้ชดใช้ไปตรงนั้นให้จบไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยให้หมาไล่เนื้อขย่ำเราฝ่ายเดียวเราก็หาวิธีที่จะแก้ไขปัจจุบันเนี่ยทำอะไรได้บ้างค่ะให้ดีขึ้นให้บรรเทาโดยเฉพาะหันมาสนใจดูแลความเป็นอยู่อาบน้ำยังไงนะคะขับถ่ายดื่มน้ำพอไหมได้ออกกำลังกายได้ถูกแดดบ้างหรือเปล่าแล้วก็อาหารเราเนี่ยส่งเสริมหรือว่าเกื้อกูลต่อสุขภาพแล้วหรือยังหรือว่ายังมีส่วนที่เป็นเหยื่อล่อโรคร้ายอยู่ตรงนี้นะคะก็คือพุทธเจ้าบอกว่าทุกอย่างมาแต่เหตุเราก็กลับมาทำที่เหตุปัจจุบันค่ะอดีตมันผ่านมาแล้วมันก็จบแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงแต่อนาคตเนี่ยก็คือปัจจุบันเนี่ยกรรมปัจจุบันนี่แหละค่ะที่เราทำเพราะฉะนั้นใครที่จะแก้กรรมนะคะไม่ต้องให้ใครมาช่วยแก้ทำพิธีอะไรให้เราไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเดินทางไปไหนอะไรยังไงค่ะเราแก้ที่ปัจจุบันของเราเลยค่ะทุกคนแก้กรรมให้ตัวเองได้ที่ปัจจุบันแล้วปัจจุบันอยู่ที่ไหนล่ะใช่วันนี้หรือเปล่าก็คือตอนนี้แหละที่ลุงบอกว่าเรายอมรับกับสิ่งที่เราเผชิญไงแล้วทำสิ่งที่ดีกว่าในทุกปัจจุบันในทุกปัจจุบันเลือกทำสิ่งที่ดีกว่านั่นแหละค่ะคืออนาคตจะดีตอนนี้เวลานี้เวลาที่ดีที่สุดเวลาโควิดให้คุณอยู่บ้านโควิดไม่ได้ให้คุณอยู่บ้านเพื่อนอนกายหน้าผากนะโควิดให้คุณอยู่บ้านเพื่อสำนึกให้คุณเกิดสำนึกขึ้นมาใคร่ครวญแล้วสำนึกขึ้นมาว่าเมื่อวานเมื่อที่แล้วมาคุณทำอะไรดีหรือชั่ววันเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เธอกำลังทำอะไรอยู่ดีหรือชั่วตอบโควิดมาสิตอบโควิดให้ได้โควิดมันถามอย่างนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณเป็นโอกาสที่ดีนะให้คุณคิดว่าคุณจะทำอะไรที่จะคุณจะอยู่ได้โดยไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีแม้แต่สุขก็ไม่มีเราอยู่เนี่ยไม่ได้มีทุกข์มีสุขเราไม่ได้ทุกข์เรื่องเงินเรื่องทองแต่เราทุกข์เรื่องที่ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกเป็นบางครั้งหรือว่าปวดท้องที่แรงปวดท้องเยี่ยวแรงต้องหาวิ่งหาส้วมเนี่ยแค่นั้นแหละไม่มีอะไรอื่นหรือว่าสะดุดหัวตอไอเจ็บไปบ้างอะไรบ้างเนี่ยเป็นบางครั้งเท่านั้นเองนะทุกข์ของเราไม่ได้ทุกข์เพราะหนี้สินไม่ทุกข์เพราะผ่อนรถไม่หมดผ่อนบ้านไม่หมดลูกโดนข่มขืนอะไรไม่มีถ้าสะดุดหัวตอดังหัวตอไหมไม่รู้แหละนะเราไม่ทุกข์เรื่องนั้นทีความสุขเราไม่มีเราเฉยๆปกติเนี่ยเราปกติอย่างที่พูดไหนล่ะสุขอย่างนี้นะคะทุกอย่างต้องฝึกค่ะเริ่มทำเดี๋ยวเก่งเองเดี๋ยวเป็นเองค่ะกว่าจะได้เป็นอาจารย์ไม่ร่มในวันนี้นะคะจะเป็นลุงเรืองธรรมในวันนี้ทุกอย่างถูกสะสมมาฝึกมาค่ะเหมือนหยอดออมสินมาแล้วทำวันละนิดวันละนิดสิ่งละอันพันละน้อยที่มีประโยชน์นะคะทำเลยอย่างที่ลุงบอกแล้วจะค่อยๆเรียนรู้ภายในตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ